ดีค่ะดิฉันอาจารย์เอออรมณีจันทร์นะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะคือเอ๋จะมาทายดวงชาวราศีธนูนะคะสำหรับท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาจนถึงวันที่15มกราคมคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายช่วงครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560จนถึงเดือนธันวาคม2560ค่ะว่าจะเป็นยังไงก็มาดูกันสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะก็มีเกณฑ์ได้ลูกชายท่านที่แต่งงานแล้วและอยากมีลูกอ่ะก็ช่วงครึ่งปีหลังท่านมีเกณฑ์นะคะได้ลูกชายค่ะก็คือเป็นจังหวะที่ว่าหน้ามีโอกาสตั้งครรภ์สูงเหมือนกันนะแล้วก็ธุรกิจการงานเนี่ยสำหรับท่านที่มีลูกในปีนี้จะมีโชคด้วยนะจะถูกหวยอะค่ะแล้วก็ธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นจะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็เล่นพนันได้ค่ะเล่นพนันได้แล้วก็แต่ชาวราศีธนูอะท่านที่ว่าเป็นโสดอยู่อะดวงตกนะท่านที่เป็นคนโสดเนี่ยจะมีหนี้สินมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาลุมเล้าในหลายๆเรื่องแล้วก็ธุรกิจที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันกราฟมันลงอะคือคนที่ทำธุรกิจคนที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดอะชาวราศีธนูเนี่ยธุรกิจของท่านเป็นช่วงขามันลงนะแล้วก็ช่วงปลายปีสิงหากันยาสภาพอากาศจะรุนแรงมากนะคะปีนี้ประเทศไทยก็จะฝนตกเยอะแล้วก็แต่ถ้าเป็นเรื่องการพนันเนี่ยค่ะเล่นได้ท่านควรจะทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตนะคะชาวราศีธนูเนี่ยตามปกติเป็นคนฉลาดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นนักการตลาดเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนวางแผนทางด้านธุรกิจค่อนข้างดีแล้วก็จะเป็นคนที่รู้เรื่องเยอะตามปกติชาวราศีธนูอ่ะจะเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้โดยอุปนิสัยคือเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านทำงานด้านประสานงานดีงานที่เกี่ยวกับการค้าการขายดีงานที่เกี่ยวกับการคำพูดคำจาดีเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยพอได้ในดวงช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยท่านจะทำตัวเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะความรักอันนุ่มนวลจะถูกสร้างขึ้นระหว่างคุณกับสามีเป็นความรักที่อบอุ่นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันจะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็ท่านก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสุขมากเป็นจังหวะที่ท่านจะมีความสุขมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพฤหัสตอนนี้ก็โคจรเดินหน้าแล้วด้วยค่ะซึ่งดาวพฤหัสก็เป็นดาวประจำเรือนราศีธนูค่ะทำส่งผลให้ชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้ก็คือดวงขึ้นแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่ดีค่ะไม่เวิร์กแย่ จะว่าไปก็คือแย่แต่ในช่วงปีหน้านะในช่วงปีหน้าเนี่ยจะมีความยากลำบากในตอนเริ่มต้นนะชาวราศีธนูอ่ะช่วงปีหน้าเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยปีนี้ช่วงครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีธนูท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วโดยบังเอิญค่ะปีนี้ท่านจะมีมิตรสหายมากมายจะหาเงินได้มากนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามท่านจะตั้งใจทำงานมากขึ้นจะกระตือรือร้นในเรื่องการทำมาหากินมากขึ้นค่ะช่วงครึ่งปีหลังอ่ะท่านจะใช้จ่ายเงินมากไปโดยเปล่าประโยชน์สำหรับสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคนที่ท่านคบหาด้วยเนี่ยหรือคนที่ท่านไปจีบเขาคนที่ท่านชอบเขาเนี่ยคือเขายังไม่ได้คิดจริงจังกับท่านนะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเหมือนเขามองท่านเป็นเพื่อนเล่นซะมากกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านจะมีศัตรูในสายงานนะมีการขัดแย้งกันในที่ทำงานแล้วก็ทะเลาะไม่ลงรอยกับคนรักส
สำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานน่ะก็ให้ระวังนะคะคนรักจะทรยศนอกใจไปจีบหญิงอื่นมีค่ะคนที่แต่งงานแล้วอ่ะจะตั้งครรภ์ลูกชายแต่ว่าคนที่ว่ามีแฟนแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็จะมีบางท่านที่ว่าแฟนนอกใจนะสาวโสดเนี่ยก็ลักษณะเหมือนแบบเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านควรจะอยู่นิ่งๆควรอยู่ดูแลบ้านจะดีกว่านะแล้วก็ท่านก็ไม่ควรคิดมากอะค่ะช่วงครึ่งปีหลังท่านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะคะช่วงครึ่งปีหลังอะสิ่งที่ท่านต้องระวังให้มากค่ะก็คือจะมีคนอิจฉาริษยาก็อาจจะมีคนทรยศด้วยอาจจะแบบถูกเพื่อนทรยศมีหนอนบ่อนไส้ในที่ทำงานในบริษัทแล้วก็เรื่องเงินนี่ก็ยังหาถือว่าเรื่องเงินเนี่ยยังหาได้มั่นคงนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ท่านหาเงินได้ก็จริงอะแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังอะท่านจะใช้เงินไม่เป็นอะเหมือนอยากได้อะไรก็ซื้อพอซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เหมือนอยากได้ก็ซื้อแต่พอซื้อมาท่านก็เอามาตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาใช้งานอย่างจริงจังอะค่ะก็ยังไงฝากกด Subscribe นะคะช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่าออนมณีจันทร์ค่ะอ้ออ่างรอเรือแล้วก็มณีจันทร์หรือเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะ youtube.com/owow2244 ค่ะเอไม่ชอบรับมือถือนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมาไลน์นี้ค่ะเอทาร์ท24เว็บไซต์เอทาร์ท.com เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าออนมณีจันทร์นะคะมันจะขึ้นมาหมดเลยทั้งเว็บไซต์ทั้งเฟซทั้ง YouTube แล้วก็ใต้คลิปนี้นะคะจะมี LINE ใต้คลิปเนี้ยค่ะกดไปดูก็จะมีมือถือมี LINE ค่ะก็ให้เอาปากกาจดไปนะคะก็ถ้าดูดวงเป็นการส่วนตัวก็จะมีค่าครูค่ะก็ให้ LINE ติดต่อมาค่ะเดี๋ยวเอ๋จะส่งรายละเอียดและข้อมูลไปให้ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ